สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตวันนี้โคตรของโคตรยินดีต้อนรับเลยครับกับ Player One นะครับ Part Shadow of Colossus นะครับก็อันนี้ก็เนื่องในโอกาสที่เขาremake ต้องใช้คำว่า remake นะ remake มาอยู่ในรูปแบบของ PlayStation 4 นะครับผมก็ไม่พลาดโอกาสที่จะไปซื้อมันมาเล่นนะฮะเพราะว่า อย่างที่ผมบอกเกมนี้เกมโปรดของผมนะครับส่วนตัวผมจำเนื้อเรื่องของเกมไม่ได้แล้วแต่ผมจำได้ว่าพระเอกอ่ะมันจะไปขอพรนะครับกับไม่ใช่เทพเจ้ามังกรนะ ไปขอพรกับยักษ์หรือเทพเจ้าอะไรเนี่ยแหละซึ่งจะต้องทำเควสในการฆ่าโคโลซัสทั้งหมด16ตัวนะครับที่อยู่ในดินแดนที่เขากำลังเดินทางไปนะอันนี้คือเนื้อเรื่องคร่าวๆที่มันเป็นเบสิกจีสนะครับโอ้โหดูภาพสิอันนี้ผมซื้อในโซนภาษาไทยนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะได้เล่นในรูปแบบของภาษาไทยผมส่วนตัวเนี่ยผมอยากรู้ด้วยแหละ ผมอยากรู้ด้วยแหละว่ามันจะออกมาดีไหม ภาษาไทยแต่เห็นได้ยินว่าเขาค่อนข้างแปลความกับอะไรหลายๆอย่างโอเคอยู่นะโอ้โหภาพสวยมากคุณผมขอให้คุณแบบอันนี้คือภาพในตัวเกมเลยนะอันนี้ผมขอให้คุณไปเปรียบเทียบกับ Shadow of Colossus ที่เป็นเวอร์ชั่นของ Play 2 ครับ Play 2 มันจะแบบภาพมันจะมัวมากแล้วแบบ texture อะไรก็ค่อนข้างแย่นะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับเวอร์ชัน PS4 ซึ่งแน่นอนมันต้องดีกว่าอยู่แล้วก็ดูดีเฮี้ยๆนะฮะอย่างที่คุณเห็นผมได้มีโอกาสเล่นตัวรีมาสเตอร์บน PS3 นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากนะคลิก any button Shadow of Colossus ไอ้เหี้ยกูพูดสับกันโอเคว้าวโอ้โหดูภาษาไทยเดี๋ยวฮะเกมใหม่การตั้งค่าแกลเลอรี่รูปอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนแบบรูปถ่ายที่เขาโชว์นะผมอยากดูแกลเลอรี่รูปหน่อยคอนเซปต์โอ้นี่โคตรโอ้นี่ดีมากอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่อย่าบอกนะว่ากูต้องไปปลดล็อกเองอะโอ้นึกว่าเขาจะโชว์แบบคอนเซปต์ของเครื่อง PS2 นะอันนี้มาที่การตั้งค่ากันบ้างความสว่างฟิลเตอร์คืออะไรวะเดี๋ยวผมจำได้ว่าอ๋อนี่ไงอันนี้ผมแนะนำให้คุณปรับนะฮะภาพเบลอภาพขึ้นหน่อยคือเวลาเราหันกล้องหรือหันอะไรอ่ะภาพมันจะแบบเหมือนแบบมีการมัวนะอันนี้ปิดไปเลยครับเพราะผมไม่อยากให้มีอะไรมาขัดขวางระหว่างผมกับตัวเกมนะ ไม่เชิงมาขัดขวางหรอกแค่แบบรู้สึกว่าอยากจะดูภาพสวยตลอดเวลาไม่อยากให้แบบหมุนปุ๊บภาพมัวอะไรประมาณนั้นอ่ะมองไปที่รูตรงนั้นแล้วเราก็ค่อยๆเดินลงไปนะฮะสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นตัวเกมมันจะไม่ค่อยมีบทพูดไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องมากนะอันนี้ผมแปลกใจอยู่เล็กน้อยนะที่เขาเลือกทำซับไทยให้กับเกมเนี้ยเพราะว่าบทพูดกับอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีน้อยอยู่พอสมควรนะฮะผมคิดว่าแต่เข้าใจแหละว่ามันเป็นการตลาดที่พวกเขาจะต้องเลือกทำเกมแนวไม่ใช่สิพี่เขาต้องเลือกทำเหมือนเกมใหม่ๆก่อนนะครับแต่ว่าอยากให้เขาทำพวก Last of Us พวก Uncharted ทำซับพวกนั้นก่อนนะครับแต่ว่าโอเคเลือกทำ Shadow มาก็ดีแต่ 80% ของเกมเนี่ยแทบไม่มีบทพูดเลยสิ อันนี้ก็จะเป็นรูปร่างไม่ใช่สิรูปปั้นของโคโลซัสที่เราต้องไปสู้ทั้งหมดนะครับ16ตัวมั้งหรือ13ตัวจำไม่ได้ละแต่ไม่เป็นไรครับดูดิภาพแบบโอ้โหถอดเสื้อ เศร้าฮะหน้าพระเอกมันดูมีชีวิตชีวามากเลยดูมีชีวิตชีวากว่าพิกเซลเก่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะฮะภาษาไทยเดี๋ยวอ่านภาษาไทยได้เลยเสียงสะท้อนที่ซึ่งเกิดขึ้นจากเสียงสะท้อนของเส้นทางที่มาบรรจบกันโอ้โหอั อันนี้เขาต้องแปลอันนี้บอกก่อนภาษาในเกมนี่มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นนะอันนี้เป็นภาษาที่เขาคิดขึ้นมาเองนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องแปลแล้วก็จับใจความจากตัวซับต้นฉบับนะฮะนออ่อนท้องนภาผู้ที่พูดผมนะอันนี้ก็กูสามารถอ่านเนื้อเรื่องได้นะครับเพราะว่าดีเหมือนกันนะเพราะว่าการแคสเกมหรือการเล่นเกมอ่ะผมไม่ชอบมานั่งอ่านอะไรพวกนี้ผมอยากให้คนดูอ่านเองและเข้าใจเองมากกว่าพูดแล้วในเรื่องของเกมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าประเด็นประเทศไทยตอนนี้อยู่เหมือนกันนะคือพวกโคโลซัสแม่งอยู่กันแบบอยู่กันเขาเรียกว่าอะไรวะอยู่กันแบบสงบสุขแล้วพระเอกจู่ๆแม่งก็เข้าไปฆ่าเพื่อความต้องการส่วนตัวคุณเข้าใจไหม อันนี้เป็นทูทอเรียลอ่ะนี่โชว์ไลท์เซเบอร์หน่อยมาอันนี้น่าจะเป็นเงาร้ายทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เจอพวกเขาอีกแน่ในตอนจบเกมโอเคเกมเริ่มสักทีเฮียเบื่อจะฟังเนื้อเรื่องละพร้อมจะคิวมานานแล้วแล้วBreath of Colossus ก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับในดินแดนอันกว้างใหญ่เราจะต้องไปตามหาโคโลซัสทั้ง16ตัวเพื่อที่จะได้ฟื้นคืนชีพให้กับนางเอกของเรานะครับซึ่งอาจจะเป็นแม่หรืออาจจะเป็นแฟนหรืออาจจะเป็นน้องสาวนะครับเราก็มิอาจรู้ได้นะครับ แต่ว่าเราก็ต้องมาคอยติดตามชมกันดูนะครับว่าพระเอกของเราจะทำได้หรือไม่ส่วนตัวผมรู้อยู่แล้วว่าแม่งทำได้อะ แต่ขึ้นอยู่กับคนเล่นว่าแม่งขี้เกียจเล่นหรือเปล่าโอเค let's fucking go ทีนี้ฮะผมขอดูดาบก่อนดูเทคนิคโอเคจงออกเดินทางเถิดรู้แล้วการบังคับกด X เพื่อกระโดด Arrow โอ้โหเสียงดั้งเดิมเลย Arrow เฮ้ยผมอยากให้คุณสังเกตว่ะดูดิไอ้ผ้าคลุมของเราอ่ะแม่งยังเป็นแผ่นๆเหมือนสมัยก่อนเลยในเพย์สองแม่งแบบขยับเป็นแผ่นๆเหมือนกระดาษ โอเคทีนี้อ๋อกด R1 โอเคทีนี้ขี่ Arrow ครับแล้วก็ไปสิ Arrow อ้าวสามเหลี่ยมเหรอวะไปสิไอ้หมาเลวอาโร ทีนี้ครับก็ไปหาโคโลซัสฮะโอเคผมยังไม่ค่อยรู้อะไรมากนะแต่ว่าโอเคผมน่าจะพอรู้ละมันน่าจะมีอยู่ที่เดียวอะ ไม่ได้เล่นนานแล้วนะเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วเกมเนี้ยถ้าคุณเห็นผมติดหรือไอ้นี่หน่อยก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเพราะว่าผมลืมไปแล้วว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะเพราะมันนานมากแล้วจากที่ผมเล่นมันนะไอ้เหี้ยภาพมืดใช้ได้นะรู้งี้น่าจะปรับแสงในเกมให้ซะหน่อยไอ้เหี้ยพระเอกนึกว่าตัวเองเป็นอะไรนาธานเดรกเหรอฮะปีนอย่างเงี้ยเอ้ยหรือถ้าพูดได้ถูกนึกว่าตัวเองเป็นลาล่าครอฟเหรอ ยุคสมัยการปีนต้องเริ่มจากลาล่าครอฟนมเหลี่ยมในตำนานพอพูดแล้วก็อยากให้เขาเอา Tomb Raider กลับมาทำให้มันเป็นคลาสสิกเหมือนกันนะเวอร์ชันใหม่ๆมันดูเป็น Uncharted ไปหน่อย โอเคปุ๊บตูนนี่นะฮะกับ Colossus ตัวแรกของเราถ้าผมจำไม่ผิดอะไรวะอ๋อเปลี่ยนอาวุธโอเคเรามีธนูอยู่ตอบคำถามผมได้เยอะเลยผมจำได้ว่าตอนที่ผมเล่นบนเพย์2ครั้งแรกอะสิ่งที่ผมประทับใจเกี่ยวกับเกมเลยนะคือเพลงเดี๋ยวพอขึ้นไปเมื่อไหร่อะเพลงแม่งแบบทึ้นเพลงแม่งมาแล้วแบบผมได้แบบอ๋อจะฟินมากเลยทีนี้เราก็ต้องไปจิ้มมันก่อนฮะให้มันร่วงเดินช้าๆหน่อยพี่ฮึบโอเคปีนต้องง้างลืมเลยอยู่นิ่งๆพี่เรียบร้อยครับโอเคปีนได้ละ หลังจากที่ว่าวอยู่หลายรอบทีนี้ขึ้นทางไหนวะขึ้นทางนี้ถูกปะวัดอ๋อเนี่ยขึ้นค่อยๆปีนขนไปฮะโอเคน่าจะอยู่บนหัวอ๋ออย่าพึ่งยกย้ายใส่สะโพกดื้อโอเคถึงละโอ้อยู่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวล่วงโอเคค่อยๆกระดึ๊บแล้วก็ fuck you bitch อีกทีนึงขออีกทีนึงฮึบแล้วก็นัดสุดท้ายฮะไปเลยอีหนูและนั่นแหละครับกับ Colossus ตัวแรกของเรานะครับเรียบร้อยนะครับโทรฟี่มาเลยWanderer แม่งแทบไม่ได้โจมตีเราด้วยซ้ำนะผมรู้สึกว่าผมเหมือนเป็นเหมือนแบบเป็นคนบาปหรือว่าเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเหมือนคนไม่ดีแบบจู่ๆก็ไปฆ่าสิ่งมีชีวิตที่แม่งมีอยู่ตัวเดียวพันเดียว คุ้นๆเนาะเหมือนเหตุการณ์บ้านเมืองเราในตอนนี้เลย ว้าวแล้วเราก็ย้อนกลับมาที่วิหารดังเดิมนะครับเพื่อมาดูคัตซีนแล้วก็มาดูคนมองดูเราอีกทีหนึ่งนะครับ มาดูคัตซีนไอ้นี่แตกนะอะไรวะรูปปั้นแตกเทวรูปแตกนะครับ โอ้โหตอนนี้เครื่อง PS4 ผมนี่แบบแบบส่งพลังดราก้อนบอลมากเลยคือแม่งแบบผมเกลียดมากเลยนะเวลาที่แบบ PS4 แม่งเสียงดังอย่างเงี้ยแม่งน่ารำคาญที่หายโอเคเดี๋ยวเราเร่งเสียงเพลงกันหน่อยดีกว่านะครับทีนี้ฮะพระเจ้าส่งเสียงบอกเราหน่อยไม่ศัตรูตัวถัดไปในถ้ำริมทะเลมันจะเคลื่อนไหวเชื่องช้าเป็นตัวควายปะวะไอ้ตัวเนี้ยหรือตัวเปล่าวะน้าวใจให้หารกล้าเพื่อสังหารมันน้าวเหรอน้าวแปลว่าอะไรวะทีนี้อาร์โรไอ้ม้าผีมึงอยู่ไหนวะอย่าบอกนะว่ากูต้องวิ่งกลับไปรับมันอะอ๋อแม่งเทเลพอร์ตมาแล้ว โอเคม้าผีไปต่อครับเยอะถีบม้าไปทีนี้ฮะอยู่ตรงทะเลใช่ไหมมันบอกว่าอยู่ตรงทะเลอ้าววัดหากเจ้าพบแท่นบูชาคล้ายกันแบบนี้น่าจะเป็นจุดเซฟจงสวดมนต์อธิษฐานแล้วบาดแผลของเจ้าจะฟื้นตัวโอ้ยเอี้ยเจ็บฟันโอเคน่าจะเป็นจุดเซฟนะฮะเดี๋ยวเราลงไปเซฟกันหน่อยดีกว่าช่วยบอกอ๋อเนี่ยอ๋อลืมไปเกมไม่มีออโต้เซฟนี่วะไอ้เหี้ย ทีนี้นะฮะดูกันก่อนว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อได้เวลาไปล่าสัตว์ละน่าจะข้างหลังถ้าผมจำไม่ผิดนะริมทะเลใช่ไหมทีนี้โอเคมันน่าจะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเวลาลงไปว่ายน้ำเล่นกับควายป่าหน่อยไอ้มุมกล้องแม่งแย่จังวะ ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่ข้างล่างนั่นฮะเดี๋ยวเราต้องเดินลงไปถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยจุดอ่อนมันจะอยู่ตรงเกือกของมันมั้งเกือกม้าหรือเกือกอะไรเนี่ยแหละเราก็ต้องเหมือนยิงธนูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วก็จิ้มมันลงไปนะฮะโอ้โหแสงมืดจู่ๆเกมก็มืดไอ้เหี้ย โอเคมาแล้วครับ กับโคลอสซัสตัวที่2เป็นควายน้ำนะฮะโอเคทีนี้ผมจะต้องปีนขึ้นไปบนหลังมันแต่คำถามคือจะปีนยังไงอ๋อใช่ใช่ใช่ต้องยิงธนู bitch ว้าวรีบครับรีบครับฮึบโอเคค่อยๆค่อยๆค่อยๆอ๋อจุดอ่อนมันอยู่ข้างบนเนี่ยว่ะแต่เราต้องยิงเกือกพอจำได้ละต้องปีนไปข้างหลังเปล่าวะไอ้เหี้ยทำไมภาพจู่ๆแม่งมืดมากเลยวะเหี้ยโว้โว้ไกลละ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 ไอ้เหี้ยสเตมิน่ากูจะหมดละอึ๊บอึ๊บอึ๊บขึ้นโอเคเจอแล้วไอ้เหี้ยโอ้หาตั้งนานสรุปกูต้องชักดาบเอง fuck youอีกทีหนึ่งแล้วก็อีกจึกหนึ่งแล้วก็อีกทีหนึ่งแล้วก็โอเคหมดแล้วทีนี้เดินทางต่อฮะฮึบไปข้างหน้าหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเยี่ยมตรงนี้ต้องใจเย็นนะ เราใจร้อนไม่ได้ใจร้อนเลยหลุดเลยหลุดเมื่อไหร่อ่ะต้องปีนขึ้นมาหน่อยโอเคเรียบร้อยนะฮะควายน้ำของเราเดอะแมมมอสนะฮะอ้าวไม่เป็นช้างเหรอแล้วก็เฮียมาโดนอะไรไม่รู้นะฮะจิ้มเข้าร่างอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนแบบจุดกำเนิดนะฮะตอนที่เราเป็นสเปิร์มอยู่เราก็วิ่งเข้ารังไข่อ่ะมันก็จะเป็นภาพอย่างนี้แหละฮะ ฟุ๊บผมรู้สึกว่าพระเอกแม่งอยู่เหมือนดวงจันทร์ไงไม่รู้ดูดิท่ากระโดดนี่แม่งแบบไกลเหมือนแบบคนอยู่บนดวงจันทร์เลย เกมนี้ฟิสิกส์กับแรงโน้มถ่วงค่อนข้างเป็นอย่างนี้แหละฮะนี่ความจริงผมก็จะซื้อแผ่นมานะเนี่ยเกมเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีเวลาขี้เกียจออกนอกบ้านมากดีกว่าตอนนี้ช่วงนี้ผมค่อนข้างมีวงเงินจำกัดนะครับถ้าผมออกจากบ้านเนี่ยผมก็ต้องเสียค่ารถไปที่ร้านแล้วก็กลับบ้านนะครับมันก็ทำให้ผมไม่มีเงินพอที่จะซื้อ Shadow of the Colossus นะครับผมมีเงินแค่แบบพอจ่ายค่าตัวเกมอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีเงินพอจ่ายค่าตัว ไปกลับนะโอเคตรงนี้อ๋อผมจำได้แล้วไอ้โคโลซัสที่แม่งมีดาบนี่ว่ะใช่ๆๆๆๆไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวเนี้ยม้าเราคงทิ้งไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะโอเคแล้วเราก็ว่ายน้ำไปบรรยากาศดีมากเนี่ยเกมเนี้ยผมชอบคือแบบผมอยากให้คุณดูรอบๆฮะคือมันเหมือนกับว่าคุณเอาแบบแผนที่ดั้งเดิมเซลดามาดัดแปลงใหม่อ่ะให้มันแบบเป็นโลกที่ให้มันดูแบบสมเหตุสมผลขึ้นอ่ะคุณเข้าใจปะมีพื้นที่ที่มันเป็นบึงมีนู่นมีนี่อะไรประมาณนี้แหละครับอันนี้คือที่ผมว่านะนี่นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเราจะต้องปีนดาบของมันนะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องล่อให้มันฟาดพื้นก่อนข้ามเฮียนี่ไงแตกแล้วโอ้ฟาดนี่ไงได้สักที โอ้เฮ้ยเกาะขึ้นสิพี่โอเคเฮ้ยอ๋อกูเดินกูปีนเราก็ได้เหรอสัตว์โอเคฮึบทีนี้ครับกลับมาที่ชุระของเรากันต่อเดี๋ยวต้องขึ้นไปพักเหนื่อยก่อนต่อไว้โอ้อีกทีนึงง้างหัวดอไปดิอ๋อแม่งสะบัดเฮ้ยผมต้องไปพักเหนื่อยอ่ะต้องให้มันขึ้นก่อนโอเคค่อยยืนโอ้ล่วงเฮ้ยเกาะได้เว้ยโอเคทีนี้เราพักเหนื่อยตรงนี้ก่อนแล้วก็อีกสักจิ้มลงมาหน่อยให้มันตรงให้มันตรงหน่อยผมว่าผมต้องจิ้มให้โดนสัญลักษณ์มันจริงๆเลยไม่งั้นแม่งไม่เกิดผลอะไรพัดโชว์อีกทีหนึ่งแล้วก็พัดโชว์โอ้โหพ่นหมึกครับพ่นหมึกเอามือวางอีกโอเคทีนี้สเตมิน่าผมหมดละหรือว่าโดดไหมโดดแล้วปีนขึ้นไปอีกรอบนึงไอ้เหี้ยโอเคโดดแล้วปีนอีกรอบนึงเดี๋ยวเฮ้ยนั่นแหละ โอ้อย่าสะบัดโอ้ค่อนข้างสู้นานหน่อยนะโอเคทีนี้กลับมาที่ธุระของเราต่อครับโอ้โยกย้ายแดนซ์โอเคแดนเสร็จยังโอเคทีนี้น่าจะพอแล้วแหละเฮ้ยขออีก2ทีโอ้เกือบสั่นใจเย็นกูแค่จะเอาไม้จิ้มฟันไม้จิ้มฟันจิ้มกะโหลกมึงแค่นั้นเองไม้จิ้มฟันไอ้เหี้ยโอ้กลับไปยืนก่อนพักเหนื่อยว้าวโอ้โหพอมั้งพอแล้วมั้งไม่ต้องให้กูทำอะไรแล้วมั้งไม้จิ้มฟันจิ้มกะโหลกว้าวโอเคนัดสุดท้ายแต่ต้องรอให้มันหยุดทรายก่อนไอ้แค่ชั่วโมงหนึ่งพอดีเลยเนี่ยโอ้เฮ้ยเรียบร้อยครับและนั่นแหละครับกับโคโลซัสตัวที่3ของเรานะครับในวันนี้นะวาเกะเดนไนท์นี่อ่านแบบญี่ปุ่นเลยเนี่ยไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าเรียบร้อยครับแล้วเราก็ลงมาจากอะไรวะหน้าผากยักษ์อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็รอให้สเปิร์มสีดำจิ้มเราเหมือนเดิม โอเคและน่าจะแค่นี้แหละครับสำหรับวันนี้นะก็หากใครที่อยากเล่นนะครับสามารถไปซื้อมาได้นะครับใน PlayStation Store หรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปพูดเหมือนโฆษณาเลย กับ Shadow of Colossus นะครับ Remake หนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของ PlayStation 2 และก็น่าจะเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของ PlayStation 4 ณ ตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับครั้งหน้า Player One จะเป็นอะไรก็คอยติดตามกันไว้ให้ดี สวัสดีครับ